เปิดโพสต์ล่าสุดสงกรานต์เรียกได้ว่าออกมาโพสต์ภาพครอบครัวรวมตัว4พี่น้องตระกูลเตชะนรงค์ในวันเกิดของคุณแม่ภัสราเตชะนรงค์ค่ะซึ่งมีทางด้านนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาแฟนสาวของภูผาเตชะนรงค์น้องชายหนุ่มสงกรานต์มาร่วมงานในวันเกิดครั้งนี้ด้วยแต่งานนี้กลับไร้เงาสาวแมทพีรณีแฟนสาวของหนุ่มสงกรานต์มาร่วมงานวันเกิดแต่อย่างใดค่ะทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าสาวแมทนั้นหายไปไหนซึ่งต่อมารายการบันเทิงช่อง8พิธีกรได้เปิดเผยว่าเพื่อนตนเจอแมทและไฮโซปกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมทั้งถ่ายส่องไอจีก็เห็นทั้งคู่ออกกำลังกายในยิมเดียวกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าเป็นที่เดียวกันค่ะแต่ทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่ก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซปกออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานพร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอก็เพิ่งเจอกับหนุ่มสงกรานต์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30ปีค่ะแต่ก่อนภาพลักษณ์ใสๆแต่ในตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วมีชื่อย่อมอม้าที่ไม่ใช่แมทพีรณีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้จะคืออะไรก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองค่ะ